อัพสตองทั้งคู่แม่งคือเละแบบจะตายแล้วอ่ะไอ้เหี้ยถ้าอาจารย์อิซึมิไม่มาช่วยอ่ะโอ้โหคือตายแน่แน่จริงอาจารย์แม่ง OP ใช่ป่ะนะพอๆกับรอยแม่งอาจารย์อาจารย์เขาเป็นแม่บ้านนะเว้ยกับคนขายหมูอะไรเงี้ยเออแม่บ้านกับคนขายหมูไอ้คนขายหมูเหี้ยแต่ปล่อยเขาบนโคตรปิวอันนี้แหละเรียกว่าหมูมีก้างของแท้ไอ้เหี้ยเออพอพูดถึงผัวอาจารย์นึกถึงทอในกอดอฟภาคใหม่เอ้ยคล้ายๆกันเลยเออทรงเลยกุ้งใหญ่ๆเหมือนกันโคตรๆแต่แบบน่าจะเก่งเหมือนกันกูไปดูในแบบพวก Twitter อะไรพวกเนี้ยมันมีคนพูดถึงทอในกอดอฟวอร์มเยอะเหมือนกันนะแบบประมาณว่าเนี่ยแหละจริงๆนักกล้ามหรือว่าพวกคนที่แข็งแกร่งอ่ะมันต้องทรงๆนี้แหละคุณหมีๆคุณยักษ์ๆหน่อยเอาจริงทอมันก็นักกินเหล้าอยู่แล้วไม่ใช่เออก็ถูกมันก็กินเบียร์พุงก็จะป่องแล้วไอ้แต่แบบหมายถึงแบบในสรีระของคนจริงๆอ่ะมันไม่มีทางที่แบบมึงจะเฟิร์มได้แล้วมึงจะแบบแข็งแกร่งได้ด้วยอย่างเดอะร็อกเนี้ยคือแม่งก็ตัวใหญ่ใช่ไหมแม่งถึงแบบแน่นขนาดนั้นอ่ะแล้วก็พวกงานแข่งแบบมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะไร the world strongest man in the world อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งก็มีแต่พวกคนหมีอ่ะมีพุงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแม่งแบบพวกจอมพลังเออกูพูดถึงเรื่องนี้อย่างไอนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอ่ะพวกไลน์แมนอ่ะพวกที่ต้องคอยชนอ่ะเบ้มึงจำคูริตะได้ปะไออ้วนไออ้วนเพื่อนไอชิวฮิวมาเออคือคูริตะในไอชิวอ่ะคือหุ่นแบบนั้นเลยเว้ยของพวกไลน์ใน NFL ตัวนั้นน่ะบางคนใช้คำว่าอ้วนได้เลยนะแบบมีพุงเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆคือแข็งแรงมากยกน้ำหนักได้เป็นแบบ100-200 โลอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่จะได้แบบเทน้ำหนักให้คู่ต่อสู้มันรับไม่ไหวได้อะไรอย่างเงี้ย